เป็นอะไรของมึงหงุดหงิดหงุดหงิดสรุปเรานั่งเรือหรือเรานั่งแท็กซี่อ่ะเรือไม่มีแล้วเอาล่ะทำไมต้องกระซิบด้วยอ่ะคือไหมอ๋อเดินไม่ขึ้นหรอเดินกลัวเราเพิ่งถึงเอเชียทีพี่ปิกาจูยืนอยู่นั่นเพลงความมากเลยไม่มีใครสนใจนั่งเลยถนนเยาวราชจะจินสองหอยดูมีหอยเดียวแต่จะจินมีสองหอยเขาบอกว่าแต่เป็นเรื่องลอยนะร้านขนมปังเจ้าอร่อยนะดูคุณคนเยอะชิบหายมึงคิดว่ากูจะรอปะกูรอเนี่ยมาอยู่กรุงเทพอีกแล้วเปิดคลิปมาเราต้องพูดว่าอะไรอ่ะเปิดคลิปมาเราต้องพูดคำว่าสวัสดีทุกคนนี่เหรอเฮียตลกวะซึ่งเนี่ยกล้องแม่งก็เป็นหาอะไรไม่รู้แบบถ่ายแล้วมันจะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำตาลแล้ววิ่งอ่ะหายมั่งไม่หายมั่งเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นเนี่ยงงมากเลยเป็นอะไรของมึงหงุดหงิดหงุดหงิดเรากำลังจะไปขึ้นแท็กซี่เพื่อไปเอเชียทีกกลับเป็นอีกแล้วคือก่อนก็เดินกลับกันหมดแล้วอ่ะทำไมไม่มีใครเขาเล่นกันเลยอ่ะกูอยากเล่นอ่ะกูอยากเล่นอันนี้แต่ไม่มีใครเล่นเลยก็เลยไม่กล้าเล่นอ่ะนายเด็กมันพี่โตแก่เขาก็มาวันนี้ต้องใส่แว่นนะหมอบอกเป็นภูมิแพ้ที่ตาก็เลยสั่งห้ามใส่คอนแทคเลนส์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของแบบว่า made in Thailand ของฝากของแบบเยอะของแบบเยอะBye.
ลงมาแล้วเอาจริงความรู้สึกแรกที่ขึ้นไปคือแบบเสียวขาแวบเลยอะแต่พอแบบนั่งวนไปเรื่อยๆก็รู้สึกเฉยๆแต่มันหมุนเร็วอะแป๊บเดียวก็ครบแล้วอะ3รอบอะจริงๆกูซื้อตั๋ว2ใบอะกูต้องได้นั่ง6รอบป่ะใบละ3รอบ2ใบก็ต้อง6รอบอยู่วะนั่งกี่คนนี่ก็โกงดิอย่างงี้ลูกนี่นั่งนั่งกระเช้าละคนก็ดีจะได้คุ้มเขามีเนื้อจระเข้ขายด้วยอ่ะแล้วเบนก็เข้าไปถามเขากี่บาทไม่รู้หลายร้อยเลยแล้วเบนบอกว่าไม่เอาอ่ะที่บ้านก็มีแต่ที่บ้านที่มันมีมันตัวเหี้ยป่ะวะมันไม่ใช่จระเข้แล้วแต่เจ๊แล้วแต่เจ๊ไม่ซื้อหรอบ้ามีแล้วที่บ้านมันตัวเหี้ยไม่ใช่เหรอตลาดบอกว่าจระเข้นะตลาดบอกหรือตัวเองไปบอกเขาว่าจระเข้ตัวเองไปหลอกเขาใช่ไหแล้วเนี่ยเมมกูก็เต็มแล้วกูก็ต้องเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายปกติก็มืดอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นกันเท่าไหร่เลยเนี่ยคือถ้าไม่ชัดก็อย่าบ่นนะจะจิ้มสองหอยแต่หนูมีหอยเดียวแล้วคือมันจานละร้อยเพราะว่ามันน้อยเกินอ่ะมันมีแบบถึง10อันก็เถอะคือค่อนข้างแพงอ่ะแล้วมันน้อยเกินแต่ถามว่ามันน้ำจิ้มอร่อยมันอร่อยแล้วก็ต่อไปก็คือขนมอะไรไหมฟ้าขนมไหมฟ้าเบนจะทั้งคำเลย มันเหนียวเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดิช่วยถือหน่อยมันก็จะเหนียวเหนียวข้างในมันเป็นถั่วติดฟันมีตัวใหม่มันเหมือนไม่ค่อยมีรสชาติหวานอะไรเลยแต่มันจะไปมันตรงถั่วได้ค่ะไอเค้กขนมเบื้องเยาวราชอุ้ยเชี่ยแม่งแตกเขาบอกว่าแตกแบบนี้อร่อยอะอร่อยแต่แพงขึ้นมาเลย4.60 บาทไปอย่างอื่นต่อ
รอจนจะง่วงแล้วอ่ะเขาลืมเราป่ะวะเลิกไปช่างมากกี่ปีที่แล้วหลายปีแล้วที่ทั่วนาทั่วไงไปออกไปโรงงานนำทั่วใช่ไหมทั่วออกไปเบลเลยออกไปมันก็อาจจะอยู่จะตายนะแต่เป็นช่างไงเวลาช่างเราซ่อมึกถ้าเราซ่อมไม่ปีกอะระบาดช่างใหญ่ก็สอบปีแล้วโอเคไม่มีใครว่ารอเลยสบายจิตใจแล้วออกทำไมอะเพราะนาทั่วนาทั่วก็โรงงานอยู่ทั่วมาเสียเยอะเบลออกแม่เกิดจะเสร็จอ่ะเพื่อนหนึ่งอ่ะเราต้องออกมาหมดเลยอ่ะเจ้าของเล่ด้วยเจ้าของทำไมนะเจ้าของเล่ด้วยเล่นด้วยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอะไรเนี่ยให้ชอบเพื่อนเร็วหน่อยอ๋อเล่นเพื่อปีสวัสดิ์12ตูนามิเหรอไม่ใช่สวัสดิ์เลย52หรือว่าสวัสดิ์เลย53หรือ54นี่แหละจำ53 52 53นี่แหละใช่ไหมใช่บ้านเป็นไม่ท่วมหรอเบนอยู่นี่เองเบนอยู่อ้อน้อยนี่ก็ที่เบนอยู่อ่ะมันไม่ท่วมเหรอที่พักเบนน่ะมันไม่ท่วมอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อะไรนั่นน่ะทั่วแต่ก็ต้องอยู่อยู่ได้แต่เบนออกไปไปอยู่สภาเขาเรียกว่าประชาใหญ่ธนาคารกรุงเทพอ่ะเนี่ยขึ้นเนี่ยตายแล้วพอแล้วไม่พูดเฉยเลยเขารู้ว่าอาจจะคือไม่พูดเลยเอาเงียบเลยนี้ได้มาแล้วเป็นใหญ่ผันเป็นเงาฮะมีคือแบบเชือกกระเด็นต้องกระเด็นที่ไหนจะตุ๊กแกมันรู้ตัวเลยมันเหมือนผักให้เมาตรงไหนวะมันเหมือนผักซีฮิ้วอ่ะเขาทำผิดป่าววะมันเหมือนผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่อร่อยมากอร่อยมากทุกอย่างคือเขามองอ่ะคือจดข้างๆมาแคือมันมีใบกะเพรานะที่มันบ่งบอกถึงความเป็นขี้เมาอ่ะแต่มันไม่มีรสชาติของความเป็นขี้เมาอ่ะมันไม่เผ็ดมันไม่เค็มมันไม่อะไรเลยมันคือรสชาติของผัดซีอิ๊วบาดบาดจับภาพไว้เท่านั้นเดี๋ยวไปเป็นอย่างอื่นต่อหน่อยนมสดเย็นครับผม40 บาทขอบคุณครับผมรับได้ดีครับเย็นมากเขาอะไรเป็นงาดำมะพร้าวป่ะเออมะพร้าวกับงาดำปลาต่อร้านขนมปังเจ้าอร่อยเจ้าเด็ดของเยาวราชแล้วดูคุณคนเยอะชิบหายมึงคิดว่ากูจะรอป่ะกูรอเขียนไปแล้วนะคิวมันจะเป็นแบบนี้คือมันก็จะมีเลขคิวซึ่งเราได้คิวที่67รอค่ะรอไม่เหงาเพราะคนรอเป็นเพื่อนเยอะมากเลยการทำงานกูตั้งใจรอมันเยอะของกินแบบตั้งใจมากอ่ะนี่ถ้าทำงานกูจะตั้งใจขนาดนี้ปะคืออยากให้ได้ยินตอนลุงตะโกนเรียกคนมากเลยนี่ตะโกนเรียกยังก็ตะโกนไล่อ่ะนี่คือการตะโกนเรียกลูกค้าคุณตาย55 ครับ55 55 55 55 57นี่คือเสียงเรียกลูกค้าอีชิบหายว่าจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วรอแป๊บกูได้คือกู61กูไม่เห็นได้ยินเรียกชื่อกูเลยว่ะเท่าไหร่ทำไมมันข้ามไป63เลย67หนู61อ่ะ61ไปแค่3อันเนยนมพริกเผาแล้วก็สตรอเบอรี่ให้เบนอีดอกผู้ชายแดกสตรอเบอรี่ปักผ้ามานี่กูกินอะไรกินพริกเผาได้มาแล้วขนมปังน่าอร่อยดูคุณลุงรอเราเอาการให้ดูไส้ก่อน
กินเลยคือร้านเนี้ยถ้ากินแล้วไม่เลอะมันไม่ใช่อ่ะไปลองกัดดูความเนื้อของมันนะคือมันจะเยอะอะไรขนาดนี้กัดกันเลยเอาไหมลองหวานไม่ค่อยหวานอ่ะคือขนมปังอ่ะข้างนอกอ่ะมันกรอบอ่ะเผ็ดนะ20บาทเท่ากันเองนะอร่อยวะเต็มร้อยห้า